ีใหม่อีกแล้วมากมากเรามากมากนะฮะโอ้โหนี่แค่โชว์ที่กำลังเองเลยครับพวกเราครับขอเสียงกับสารักกับพลด้วยครับพลังคุณนี่ลดมากเลยนะเดี๋ยวขอเก็บตัวก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวไม่ได้หรอกเก็บแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันตอนหลังยาวๆนะนะฮะเอาเดี๋ยวขอเชิญทั้งคู่นะฮะพักสักครู่ได้ครับโอ้ยเป็นโชว์เรียกน้ำย่อยพี่ดูแล้วเราอมยิ้มแบบไม่รู้ตัวใช่ไหม ยิ้มตามคู่นี้ไปจริงๆเลยนะฮะสารกับพลนะครับก็ถือว่าเป็นพระเอกนางเอกนะครับจากซีรีส์เรื่องนี้แหละนะครับรักดีไม่มีถั่วยาวนะครับเพื่อถั่วฝักยาว มาแล้วพี่เอ็ดครับเป้ไม่เอานะเป้รักนี้ไม่มีเอาไปพวกเราช่วยหน่อยรักนี้ไม่มีโอ้ยอย่าพูดผิดเหมือนพี่เป้นะตกใจเหมือนกันนะฮะโอเคชื่อภาษาอังกฤษนี้ด้วยนะฮะ This Love Doesn't Have Long Beans นั่นเองนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์นะครับที่เป็นซีรีส์ Boy Love นะครับเรื่องที่2นะครับจาก Chess Original นั่นเองนะครับหลังจากที่ทำพี่เป้มาโอ้โหประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นมากๆนะครับพี่เป้นี่ตอนนี้ยังไม่จบนะฮะซีรีส์จบไปแล้วแต่เรื่องราวยังไม่จบเพราะว่าตอนนี้ไปทัวร์นะฮะทัวร์เอเชียเลยทีเดียวนะฮะไปทัวร์เจอกับแฟนมีตติ้งกันนะครับในส่วนของเอเชียเนี่ย8ประเทศด้วยกันเท่านั้นยังพอข้ามไปนู่นครับบราซิลครับพวกเราปรบมือกันหน่อยนะไปไกลมากไปไกลมากนะครับและยังไงล่ะพี่ชอดพี่เอสกับน้องๆทั้ง12คนเขาก็ไปทัวร์กันมาที่ฮ่องกงใช่ไหมล่าสุดลงจากเครื่องบินมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บยังไงเซอร์ไพรส์พวกเราเลยว้าวมาอีกแล้วอีกหนึ่งซีรีส์เรื่องนี้นะครับไม่ได้พักกันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงจะต้องขอเชิญนะครับทางพี่ชอดแล้วก็พี่เอสนะครับขึ้นมาพูดคุยกันบนเวทีด้วยนะครับพวกเราเสียงอย่างไรนะขอเสียงกับพี่ชอดพี่เอสหน่อยเลยเห็นไหมทำดีๆทำสิ่งดีให้กับพวกเราไม่เทียมไม่มาเก่งมากพวกเราฮึบเยี่ยมเก่งเก่งแต่เรารักกันเราอยู่ด้วยกันอยู่แล้วนะฮะโอเคพี่ไม่พักไม่ผ่อนอะไรใดๆเลยนะฮะลงเครื่องมาปุ๊บปุ๊บปั๊บแถลงข่าวเลยจริงๆก็อยากจะพักนะคะแต่ว่าพวกแฟนข่าวสิซีรีส์เรื่องนี้เลยใช่ค่ะซีรีส์ไม่มีชื่อน่ารักมากเลยรักนี้ไม่มีถั่วฝักยาวกลัวอ่านผิดมากตรงนี้ทำไมถึงเรื่องนวนิยายเรื่องนี้มาทำครับพี่ก่อนเล่าให้ฟังก่อนว่ารักนี้ไม่มีถั่วฝักยาวเนี่ยเป็นนิยายที่ได้รับรางวัลนะคะเขาบอกว่ามาจากงานที่เป็นเว็บโนเวลสเตอร์ตี้อวอร์ดปี2022นะคะซึ่งในการประกวดเนี้ยเห็นเขาว่าบอกว่ามีผลงานที่ส่งเข้าประกวดเนี่ยประมาณ 90,000 งานเนาะเพราะว่าเว็บโนเวลเนี่ยเขาเป็นแพลตฟอร์มการอ่านนิยายออนไลน์ระดับนานาชาตินะคะแล้วก็เรื่องนี้ค่ะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเนาะเพราะว่า3รางวัลที่ชนะ1ในนั้นคือรักนี้ไม่มีถั่วฝักยาวเรื่องนี้แล้วก็วันนี้นักเขียนของเรามานั่งอยู่นี้ด้วยนายพิมต้าค่ะขอเสียงปรบมือชนะการประกวดครั้งนี้มา oh. แล้วก็อีกคล้ายๆพี่เป้ทุกคนมาแนะนำพี่ว่าอยากให้อ่าน อ่านแล้วมันสนุกของพี่เป้ก็เลยแบบต้องจัดซะหน่อยจัดไปค่ะโอ้โหถึงได้เรื่องนี้มาหานะฮะพี่เอสนะครับรักนี้ไม่มีถั่วฝักยาว มันเป็นเรื่องราวอะไรมันมาเกี่ยวข้องอะไรกับการเป็นบอยเบอร์ลับซีรีส์แบบนี้อ่ะคือซีรีส์เรื่องเนี้ยแกหลักของเรื่องเป็นเรื่องของการทำอาหารครับแล้วพอดีตัวพระเอกเนี่ยเชฟโอก็เป็นแบบนอกจากเป็นเชฟที่หน้าตาดีแล้วเนี่ยครับมีมือในการทำอาหารเก่งมากโดยเฉพาะเมนูเด็ดของเขาคือผัดกะเพราอ่ามันไอ้ส
สูตรผัดกะเพราของเขาเนี่ยสำคัญที่สุดคือต้องไม่มีถั่วฝักยาวต้องไม่มีต้องไม่มีแต่ทำไมไม่มีต้องไปติดตามในซีรีส์อ๋อเหตุผลอยู่คือเท่าที่ทราบนะคะนะตอนนี้รู้สึกว่าจะมีการแบบว่าโต้เถียงกันโต้เถียงกันอยู่นะหลายคนก็จะบอกว่าตัดข้อต่อว่าแทนถั่วฝักยาวพี่คะถั่วฝักยาวมันผิดตรงไหนนะบางคนก็บอกว่าเอาจริงๆนะแครอทแย่กว่าอีกเออทำไมต้องใส่บางคนบอกหอมหัวใหญ่ไม่เอาบางคนก็แบบต่างๆนานาเอาเขาไม่ได้ทำเกษตรกรเราไม่ได้บุญถั่วฝักยาวนะแค่นี้เราคิดว่าไม่เหมาะอยู่ในผัดกะเพราแต่อยู่ในอันอื่นอร่อยครับเพราะฉะนั้นมันมีเหตุผลมาอยู่เดี๋ยวลองไปตามในซีรีส์เราจะได้รู้กันได้รู้จักนักเขียนอยู่ตรงนี้แล้วนะครับได้นำเรื่องออกมานะฮะทำเป็นซีรีส์แล้วอีกหนึ่งคนที่ต้องคุยด้วยพลาดไม่ได้ก็คือผู้กำกับใช่ค่ะผู้กำกับเรื่องนี้เนี่ยนะฮะเท่าที่ดูจากรายชื่อถ้าดูจากงานเก่าๆที่ผ่านมามีคนบอกว่าทำไมเราต้องเลือกผู้กำกับขาโหดสายโหดครับคนนี้ตอนเดฟเราก็มีขาโหดพี่ปีเตอร์เนาะเรื่องนี้ก็จะเป็นขาโหดอีกคนเลยเพราะว่าดูแล้วเล่นงานเก่าเมียหลวงเนี้ยพวกเราสามีสีทองเนี้ยเพลงบินใบยิ้วเนี้ยโอ้โหแต่ละเรื่องนี่คือโหดโหดเลยแต่จะมากำกับซีรีส์บอยเลิฟเนี่ยเรื่องแรกเรื่องแรกเอาแล้วนะฮะผมต้อนรับเลยดีกว่านะครับพี่หนุ่ยครับพี่หนุ่ยอยู่ข้างหน้าเลยครับพี่หนุ่ยเชิญครับสวัสดีครับพี่หนุ่ยครับนี่ฮะคนที่เรียกว่าซีรีส์แต่ละเรื่องนี่คือเปิดพี่มานั่งใกล้ๆพี่เต้ต้นนะคะครับไม่เตรียมกันโอเคเล็กน้อยมาที่พี่หนุ่ยพี่เป็นไงบ้างครับพี่หนุ่ยครับปกติก็ทำซีรีส์แบบสายโหดมาเนาะใช่ครับแล้วอันนี้มันเป็นซีรีส์วายพี่เอาจริงพี่ชอบดูไหมเอาก่อนก็ดูได้ครับดูได้นะพี่ได้ศึกษามันก่อนหรือเปล่าก็มีบ้างครับผมมันมีฉากเริ่มซีนนะพี่จากที่ถ่ายมาตอนทีเซอร์ก็ฟินดีเหมือนกันดูหน้าพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยก็เริ่มดูไปแล้วเริ่มมีค่อยๆมีรอยยิ้มแรกๆเกรงก่อนพี่ก็เริ่มมีความหวังว่าเราจะรอดจนมาถึงขั้นตอนการส่งตรวจทีเซอร์กันเราก็คอมเมนต์กันไปมาหนึ่งในแชทนั้นพี่หนุ่ยพูดคำว่าขนลุกมีขนลุกเลยนะแค่ถ่ายทีเซอร์ของเราขนลุกพี่หนุ่ยแบบพอได้มากำกับจริงๆอ่ะก่อนที่จะมากำกับอ่ะตัดสินใจยากไหมเอาเพราะว่าไม่เคยทำมาก่อนถูกไหมฮะใช่ครับไม่เคยทำเลยครับเออแล้วยังไงฮะถึงได้แบบหลวมตัวแบบพี่ชอดชวนยังไงพี่เอสชวนยังไงถึงแบบเฮ้ยอ่ะสักหน่อยเว้ยเฮ้ยอะไรเงี้ยมันเหมือนตอนนี้กระแสทางวายบอยเลิฟมันมาในอ่านะครับผมว่ามันเป็นทั้งในชีวิตและการถือว่าได้กำกับอะไรแนวนี้ผมว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่สำหรับเราอะไรเงี้ยได้ท้าทายได้ท้าทายใช่ครับเอาจริงที่พี่เอสเมาส์เมื่อกี้พอได้เห็นน้องเขาเข้าแบบเขาพระเขาง่ายเด็กเขาเป็นเนี่ยเป็นยังไงครับตอนนั้นความรู้สึกมันเหมือนมันเลยจุดขนลุกไปจนมันเริ่มรู้สึกข้างในได้รู้สึกว่าเราเฮ้ยมันก็ยิ้มได้เหมือนกันนะอะไรเงี้ยเอาละยิ้มแล้วที่ทางที่สุดเดี๋ยวเปิดทีเซอร์ให้ดูเดี๋ยวได้เห็นเดี๋ยวมีรอแป๊บนึงมันมีสิ่งที่เราสรุปได้อย่างนึงค่ะว่าเวลาที่เราเลือกร่วมกับขาโหดมาครับเลิฟซีนเอ็มซีนเขาจะโหดมากมากเอาละป๋าการันตีแม่ป๋าพี่จัดหนักไหมครับงานนี้จัดหนักเลยเอาหนักๆไหมก็ได้นะครับผมว่าความรู้สึกของมันก็โหดมันก็โอเคอะโอเคเราคุยกับผู้กับประมาณนี้ดีกว่านะฮะเดี๋ยวให้พี่ดุ่ยฝากอะไรสักหน่อยแล้วกันนะฮะว่าผลงานแรกกับการกำกับแบบซีรีส์พาร์ทแบบนี้ก็ถือว่าเหมือนเป็นผู้กับหน้าใหม่ในวงการนี้แล้วกันนะฮะก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเป็นครั้งแรกที่ทำแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบ
มันคงมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในการทำงานของเราอะไรเงี้ยรวมทั้งแบบประสบการณ์ที่เรามีสามารถมาใช้กับเรื่องนี้ได้มันเหมือนกับมันก็ลองดูดิวิ่งการเล่าเรื่องอีกแบบในกลุ่มของบอยเนี่ยมันทำให้เราเหมือนมีประสบการณ์ในชีวิตหรือการทำงานเนี่ยได้ต่อยอดต่อไปอีกเลยครับโอเคนะใช้ว่าประสบการณ์ชีวิตเลยนะพี่นะไก่โอเคพี่เอสเราจะบอกอะไรกับผู้กับตรงนี้บนเวทีไหมฝากอะไรแบบให้สื่อได้ทราบด้วยฝากอะไรถึงผู้กับไหมฝากถึงพี่หนุ่ยใช่ฝากถึงพี่หนุ่ยเนี่ยว่าจะต้องยังไงฝากดูแลลูกผมด้วยแล้วก็พี่หนุ่ยเพลาๆหน่อยก็ดีไอ้เหรอผมโกรธขนาดนั้นเหรอพี่ดูจากทีเซอร์แล้วอ่ะบางทีต้องเดินเบรกนะโอ้เหรอพี่ต้องเดินเบรกเลยตายแล้วอยากดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวว่ากันนะครับพี่ถอดแล้วครับมีอะไรอยากจะฝากบอกผู้กับคนนี้ได้ร่วมงานกับพี่หนุ่ยมาเยอะนะคะแล้วทำงานด้วยกันมาตลอดเลยเนาะพี่หนุ่ยนี่อยู่กับพวกเรามาตั้งแต่คลับไฟเดอะซีรีส์ตอนซีซั่น1ตอนเรื่องแรกๆเลยนะทำงานกันมาตั้งแต่ระดับนั้นฉันมั่นใจแล้วเชื่อมือจริงแม้ว่างานครั้งนี้จะเป็นเรื่องแปลกใหม่ก็ตามแต่พี่รู้สึกว่างานของพวกเราอ่ะมันต้องทำเรื่องแปลกใหม่ตลอดเวลามันทำเรื่องกำกับมันต้องไปข้างหน้าตลอดเวลาแล้วก็มั่นใจที่จะมอบเรื่องนี้ให้พี่หนุ่ยกำกับนะคะขอเสียงปรบมือพี่หนุ่ยด้วยครับเดี๋ยวได้ดูฝีมือจะออกมาเป็นแบบไหนสายโหดนะครับกับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณน้องพี่หนุ่ยนะครับขอบคุณมากครับขอเสียงพี่หนุ่ยนะครับขอบคุณพี่ก่อนพี่เอ็กซ์ช่วยพี่ก่อนนะครับเอาล่ะพวกเราตอนนี้ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้ลงไปพักนั่นหมายความว่าพูดถึงเรื่องที่ทรงอีเซอร์แล้วอยากดูยังอยากดูยังส่งเสียงมาให้ดังที่สุดแล้วเปิดดูเลยผมเป็นคนที่ชอบกินผัดกะเพราที่สุดไม่ว่าจะร้านดังร้านไหนผมไม่ชิมมาแล้วพี่แต่ต้องเป็นผัดกะเพราที่ไม่มีถั่วฝักยาวนะแล้วถ้ามีร้านผัดกะเพราที่อร่อยที่สุดในโลกหอมเจ้าของร้านก็ตัวหอมเป็นกลิ่นกะเพราผมทำให้เชฟแดงน่ารู้เลยไม่รู้จักดูแลตัวเองแบบนี้นะจะทำอาหารอร่อยได้ไหมสีดูดีกับปากมากครับเนี่ยจะลองชิมบ้างถ้าคุณอยากลองให้เขาไว้ผมทุกทีมาซักคนเลยได้ไหมจะมีเท่าไหร่ก็ได้คุณจะมาใช้เงินซื้อคลินิกแบบนี้ไม่ได้หรอนี่มันไม่ใช่เกมเศรษฐีก็ผมอยากให้คุณทำกายภาพให้ผมคนเดียวไม่ต้องมาให้คนอื่นนี่จัดจานเลยจัดแบบนี้ไม่จัดมาใหม่เราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ไหมคะผมว่าพี่ต้องรู้คุณเล่นเกมแบบนี้ต่อไปมันจะดีหรอวะคนเป็นเชฟเขาต้องรู้อยู่ดีคุณไม่ทำเชฟปากหมานั่นน่ะหรอมันแค่ไงงานจบคุณกับเชฟคุณต้องเกี่ยวข้องกัน
ลองจากกะเพราเชิญท่านมาเลยครับครับผมรับบทเป็นเชฟโอครับผม
ครับแล้วผมเชฟผมก็เป็นเจ้าของร้านอาหารชื่อดังครับผมชื่อร้านว่าร้านนี้ไม่มีถั่วฝักยาวครับก็เป็นชื่อร้านด้วยเนาะใช่ครับซึ่งชื่อร้านเนี่ยตั้งมาจากภูมิหลังของเชฟผมที่มีปมกับเรื่องความรักหรือว่ามีปมกับถั่วฝักยาวไม่มีปมกับแครอทใช่อ๋อเดี๋ยวไปว่ากันเรื่องครับผมโอเคนะถัดไปครับถัดไปครับสวัสดีครับคนครับรับบทเป็นปาวานครับแหมพวกเรานี่ร้ายจริงนะมีกะเพราปาวานแปลกๆครับพ่อก็ในเรื่องครับรับบทเป็นนายแบบสุดหล่อครับเป็นในแบบสุดหล่อครับแล้วก็ชื่นชอบการกินผัดกะเพราเป็นอย่างมากครับแล้วก็ได้แฝงตัวครับปลอมตัวไปเป็นทำงานที่ร้านเชฟโอ๊คตอนครอบครัวเป็นไงบ้างครับเมื่อสักครู่ตอนครอบครัวเหรอครับครับก็ช่วยกันควงเลยครับควงอะไรควงกระทะควงกระทะควงกระทะโอเคไปที่เบนซ์บ้างครับเบนซ์ครับครับเฮ้ยไม่มีเลยเหรอก็ยังชั่วหน่อยหรือว่าพี่มีเมื่อกี้แล้วมีอยู่แล้วโอเคครับเบนซ์เลิศครับสนใจไหมสนใจเรื่องนี้รับบทเป็นคนรวยครับผมว้าจบเลยเหรอคุณดูภูมิฐานของผมว่าใส่สูตรเรื่องที่แล้วเนี่ยเอาผมไปผู้ยำเกินตอนนี้หล่อติดหล่อนะครับเวนเลิศรับบทเป็นเมทัศนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงครับเจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่เป็นไงรวยมากครับรวยมากขอยืม500ได้ไหม500เดี๋ยวเอา QR code มาเลยน้องรวยจริงเขาเป็นคนรวยนะใช่ครับเป็นคนรวยครับโอเคครับถัดไปครับกาฟิลกาฟิลนะครับรับบทเป็นเจเจนะครับเป็นคุณหมอนักกายภาพครับคุณนักกายภาพแล้วได้เห็นฟิล์มนิดนึงไหมตอนช่วงกายภาพตอนที่กายภาพเป็นแข่งครับตอนนั้นเป็นไงโอ้ตึงทีเดียวเข้าใจว่าผมทำถึงแบบเข้าไม่ถึงปุ๊บซวบเลยเมื่อกี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราคงจะได้เห็นนะฮะอะไรดีๆเด็ดๆจากคู่นี้ด้วยเหมือนกันนะฮะไปที่ไมเคิลบ้างไมเคิลหน้าตาเนาะ
ป็นรุ่นน้องแล้วก็เป็นเหมือนเป็นเพื่อนสนิทกับเชฟโอ๊กตัวตึงครับผมอ๋อเป็นเชฟคู่กันมาโอเคอีกหนึ่งคนที่อยู่ด้านหลังน้องลีสวัสดีครับคุณสรีครับก็ในเรื่องทั้งหมดเป็นออโต้นะครับต้องบอกว่าออโต้เนี่ยก็เป็นเชฟคนหนึ่งนะฮะที่เข้าแข่งขันในเมนูผัดกะเพราต้องบอกว่าเขาต้องการที่จะเข้าแข่งขันแชมป์แล้วก็ต่อยอดร้านของเชฟโอบนะครับซึ่งมีชื่อร้านว่าผัดกะเพรานี้ไม่มีถั่วฝักยาวนะฮะยาวนะฮะขอประทานโทษเบ้นเบ้นเสียบปลั๊กให้หน่อยเลยห้ามก่อนสรุปเป็นออโต้นะออโต้นะออโต้ไพลอตตอนนี้ออโต้ออโต้ไพลอตโอเคเอาละทางฝั่งนู้นคุณหน้าคุณตาอยู่แล้วมาดูน้องใหม่บ้างดีกว่าฝั่งนี้นะฮะน้องใหม่พวกเราส่งเสียงเป็นกำลังใจให้น้องไทเกอร์หน่อยว่าอ้นเป็นสวัสดีครับอ้นนะครับเป็นเกลือค่ะเชฟเกลือครับก็เป็นอดีตลูกมือของเชฟโอ๊กครับเป็นอดีตของเชฟโอ๊กเหรออดีตลูกมืออ๋อลูกมือเดี๋ยวเราไปตามดูในเรื่องเขามีความสัมพันธ์อะไรกันลึกๆหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เดี๋ยวฮะเธออีกหนึ่งคนเนี่ยเป็นผู้หญิงน่ารักคนเดียวตรงนี้เธอตกเสียงให้กับเจ้าเล่ห์หน่อยเดี๋ยวไอ้พวกรุ่นพี่เนี่ยเสียงดังเกินไปแล้วน้องๆก็ให้การต้อนรับเหมือนกันครับเจ้าเล่ห์เป็นข้าวสวยค่ะเป็นแฟนเก่าของเชฟโอ๊กค่ะเขาเป็นข้าวสวยเมื่อกี้ประโยคสุดท้ายฟังไม่ทันเป็นข้าวสวยเป็นอะไรนะแฟนเก่าของเชฟโอ๊กยินดีต้อนรับกันนะฮะตอนนี้ได้รู้จักคาแรคเตอร์ของแต่ละคนครบกันแล้วนะครับแต่ละคนเป็นยังไงบ้างมาดูเรื่องของการเตรียมงานบ้างดีกว่าพี่ชอดพี่เอสครับพี่ชิคครับเรื่องนี้ชุลมุนวุ่นวายบ้างไหมครับก็จริงๆแล้วงานเนี่ยเริ่มต้นแล้วครับเริ่มต้นทำงานกันแล้วครับก็มีการเวิร์กช็อปแต่ว่าเป็นการเวิร์กช็อปในเรื่องของการเข้าครัวการทุกคนต้องทำอาหารเป็นครับเขาต้องเล่นเองทำเองต้องถ่ายเองครับวันนั้นกายภาพบำบัดก็ไปเวิร์กช็อปกายภาพบำบัดเพราะฉะนั้นจัดให้หลายท่าเลยใช่ไหมโอ้โหฟูคอร์สครับฟูคอร์สเลยเหรอฟูเซอร์วิสโอเคคือได้ไปเวิร์กช็อปกันมาเรียบร้อยแล้วใช่ครับนะครับแต่ทีนี้เห็นบอกว่ามันจะมีโปรเจกต์ก่อนที่เราจะได้เจอกับละครด้วยก็คือก่อนที่เราจะไปสู่ละครเป็นซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมีเป็นลักษณะเป็นรายการออนไลน์พวกเราฟังดีๆฟังดีๆก่อนมีละครจะมีนี่จะเป็นรายการออนไลน์น้องๆแล้วพี่แอ๊กน้องๆเนี่ยโอ้โหจ่ายตังค์มาจริงจะเป็นรายการออนไลน์ค่ะที่เราจะตามหาสูตรผัดกะเพราที่ไม่มีถั่วฝักยาวแล้วก็เป็นผัดกะเพราที่แบบอร่อยที่สุดซึ่งผู้สมัครจะมาจากแบบบ้านไหนก็ได้เลยที่ไหนก็ได้ไม่ได้จำเป็นไม่ต้องเป็นร้านเด็ดร้านดังที่ไหนบ้านใครก็ตามที่มีสูตรผัด
คิดว่าอร่อยสมัครเข้ามาเลยและเดี๋ยววันที่24พฤษภาคมค่ะเราจะมีการไปจัดงานอีเวนต์กันที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ในการที่เราจะแบบผัดกะเพราแข่งกันเอาละมีเสียงยูนาลงคิวเหรอลูกลงคิวเหรอฟังดีๆฟังดี24พฤษภาคมนะฮะเซ็นทรัลเวิลด์เราปิ๊กบอกกันกินโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูทีเซอร์ตัวนี้หน่อยนะฮะกับรายการลิลิตี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะไปดูพร้อมกันเลยครับกินผัดกะเพราอีกแล้วใช่ไหมใช่สิเราสอบคนหาสูตรผัดกะเพราอะไรกันกว่าไปสวัสดีครับคนครับวันนี้เราสองคนนะครับอยากเชิญทุกคนนะครับมามีส่วนร่วมในซีรีส์เรื่องใหม่ของเรารักนี้ไม่มีถั่วฝักยาวกับการค้นหาสูตรผัดกะเพราครับจะเป็นผัดกะเพราแบบไหนก็ได้ที่เป็นสูตรเด็ดจากตัวของคุณแต่ที่สำคัญนะครับต้องเป็นผัดกะเพราที่ไม่มีถั่วฝักยาวเท่านั้นและผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาทสูตรที่ชนะการแข่งขันจะถูกนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในซีรีส์รักนี้ไม่มีถั่วฝักยาวและใครที่สนใจครับสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสแกน QR Code ได้เลยนะครับและสามารถติดตามรายการกะเพราชาเลนจ์ได้ทาง Facebook และ YouTube ของเชฟ2561และรอติดตามซีรีส์เรื่องใหม่ของเรา2คนด้วยนะครับรักนี้ไม่มีถั่วฝักยาวจะกินผัดกะเพราหรือว่ากินผัดกะเพราดีครับโอ้โหประโยคเด็ดผัดกะเพราดีมากเลยนะผัดกะเพราดีมากเอ้ยต้องถามว่าจะเลือกกินอะไรดีครับคือต้องไปดูกันว่าจะเลือกกินอะไรกันนะฮะโอเคนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์นะครับพี่นะฮะก็เรียกได้ว่าวันที่24นะครับพฤษภาคมไปเจอกันนะครับถ้าจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปที่ Facebook ของเชนได้นะครับเชน2561นะครับหรือว่าที่ @กะเพรา challenge นั่นเองนะครับตอนนี้มาถามความรู้สึกของน้องๆกันได้ดีกว่าว่าแต่ละคนรู้สึกยังไงบ้างกับบทบาทกับซีรีส์เรื่องนี้นะครับสารภาพเป็นไงบ้างครับเรื่องนี้ครับผมก็สำหรับผมก็ถือว่าเป็นความท้าทายใหม่ครับกับบทใหม่เพราะว่าจากเจ้าของอู่มาเป็นจากเจ้าของอู่มาเป็นเจ้าของร้านอาหารครับผมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเป็นเชฟด้วยก็คือตัวผมเนี่ยก็ต้องไปเวิร์กช็อปเรียนบอกต้องเวิร์กช็อปแล้วก็เน้นเรื่องการทำอาหารคือจริงๆอ่ะชอบทำอาหารอยู่แล้วแหละแต่ว่าสกิลของเราอ่ะไม่ได้เป็นแบบถึงขั้นเป็นระดับเชฟอะไรขนาดนั้นครับผมเพราะว่าก็อย่างที่เรียนบอกว่าอยากให้เวลาแสดงเวลาเล่นเวลาถ่ายเนี่ยอยากให้แบบทำเองไม่อยากใช้สแตนด์อินอะไรโอ้แสดงว่าจริงจังมากเลยนะจริงจังครับทุกวันนี้ยังเรียนเพิ่มเติมอยู่ไหมทุกวันนี้ก็ยังฝึกซอยอยู่ครับคอยผักตกใจตกใจนะโอเคโอเคนะทุกคนเลยครับครับผมก็เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สองครับที่ได้เล่นคู่กับพี่สายลับครับก็พวกเธอใจเย็นก่อนก็ดีใจครับดีใจที่กลับมาเล่นคู่กันอีกครับจ้าพวกเธอหลังที่ไปยึดอู่เขาแล้วครับผมจากที่เป็นไอ้หนูที่ไปยึดอู่นะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นมายึดร้านเขาครับยึดร้านผมจะเสียตลอดเลยใช่ไหมเสียให้ผมตลอดแน่นอนโอเคพวกเธอนี่เก็บทุกเม็ดจริงๆเลยลืมหมดแล้วเนี่ยจะพูดเลยนะเราในเรื่องเราเป็นในแบบไงอ๋อใช่ครับก็ต้องมีการฝึกครับผมต้องฝึกโพสท่าอะไรครับกับคุณโพท่าบ้างขอสัก2ท่า2ท่าดูขอดูนิดนึงแต่ก็หุ่นเลยขึ้นมากล้าไม่เล่นไม่เล่นละอย่าไม่ขับกล้าไปหมดเลยเอาลองดูลองดูลองไอ้คุณก็ถอดให้ทีเอาชื่อคนแก่แล้วจ้าไม่ต้องตื่นเต้นในเรื่องถอดเยอะกว่านี้อีก
ดูท่าโพสท่าผมทุกคนกลับบ้านเฮ้ยทำไมอ่ะน่าจะของเขาคนเดียวแล้วล่ะครับผมพอบทต้องเป็นนายแบบครับก็ต้องฟิตหุ่นมากขึ้นครับผมทำการทำ IF แล้วก็ออกกำลังกายควบคุมอาหารพอไม่งั้นเดี๋ยวแก้มจะออกนะครับอ๋อต้องบทดักอยู่ตรงแก้มเราใช่ไหมควรนิดนึงไม่ได้หรือไม่ได้เป็นนายแบบมาเรื่อยๆก็เลยต้องฟิตหุ่นหน่อยเต็มที่ต่อไปน้องเบนซ์มากดีกว่าครับความรู้สึกเป็นไงบ้างตัวรุ่นนี้ความรู้สึกก็จริงดีใจนะครับตื่นเต้นมากๆที่ได้รับบทเมทักมาครับจริงได้รับบทบาทไหนผมก็เต็มที่ทุกบทบาทแหละอย่างเรื่องนี้แล้วบทคิมเงี้ยเต็มที่ครับโดนกระทืบเต็มที่นะครับหน้าหล่อเนี่ยไม่มีเลยนะครับแต่เรื่องนี้ที่สำคัญเนี่ยชอบมากได้เล่นคู่กับการ์ฟินในเรื่องที่แล้วเนี่ยทุกคนรอว่าเอ้ยเคนต่างกับคิมเนี่ยจะเจอกันหรือเปล่าเจอเอามีดจ่อคอครับเอาปืนจ่อปะเอ็ดคุมนี่นะครับนี่เป็นซีนหวานๆจากวันเขาเรียกว่าหวานปะหวานแบบหวานไหมหวานแบบแรงหวานฟาดฟาดหวานฟาดฟาดแต่เรื่องนี้ผมรับรองว่าฉ่ำแน่นอนรับรองพี่เบ้ครับมาฉ่ำมาฉ่ำฉ่ำเลยฮะฉ่ำกับฟิลล่ะกับฟิลจะฉ่ำได้ไหมกับฟิลความรู้สึกเป็นไงบ้างครับก็เอาจริงก็ตื่นเต้นเพราะว่าบทของผมเป็นนักกายภาพสิ่งที่ต้องเวิร์กช็อปหนักที่สุดก็คือเรื่องกายภาพที่แบบค่อนข้างแบบจะกังวลนิดนึงเพราะว่าต้องสวมบทบาทเขาแบบเป็นเชฟกันแต่ผมเป็นนักกายภาพคนเดียวเลยก็ต้องแบบมีการไปเวิร์กช็อปกายภาพแบบส่วนตัวกัน2คนก่อนเรียกแบบว่ามันสมบทบาทไงให้ในเรื่องแบบว่ามันสมูทนิดนึงมาที่ไปขึ้นบ้างเป็นไงบ้างครับครับก็ผมก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็รู้สึกสนุกล่วงหน้านะสนุกล่วงหน้าเลยสนุกล่วงหน้าก่อนเพราะว่าได้ร่วมเล่นกับสหายทั้ง5โอ้สหายทั้ง5นี่ก็มีพี่สายลับมีธนพลนะมีเบนมีน้องลีแล้วอีกคนนึงจำชื่อไม่ได้ไม่ค่อยสนิทเอาจริงนะถามผมเนี่ยว่าผมสนิทหรือเปล่าเอ้าอันนี้คือรอเล่นแต่ว่ามีอีกมีน้องๆนี่แล้วก็มีน้องๆจากเชนอาทิตย์ด้วยนะครับก็รู้สึกว่าสนุกล่วงหน้าละพี่เป้ครับครับแต่ว่ายังมีเรื่องนึงที่กังวลอยู่เพราะว่าในบทเนี่ยเป็นบทเชฟขนมหวานเนาะก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ผมเกิดมา28ปีผมกินอย่างเดียวครับไม่เคยทำไม่เคยทำครับแต่ว่าก็เดี๋ยวคงต้องฝึกหนักแล้วก็คิดว่าจะทำให้ดีสุดครับผมนี่กับความตั้งใจเต็มที่นะฮะลีครับลีไม่มีอะไรมากครับจะบอกจริงหรือเปล่าบอกโอเคไม่ฟังก่อนซีจะบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ที่สนุกมากเลยนะฮะแต่คือเราต้องบอกว่ามันสนุกตั้งแต่ก่อนที่ตอนที่เราไปเวิร์กช็อปตอนแรกกันแล้วเวิร์กช็อปการทำอาหารซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องการกินเนี่ยผมก็เป็นคนกินมากกว่าทำเหมือนไมเคิลเลยฮะแต่ว่าถ้าเรื่องการเข้าแข่งขันเนี่ยผมก็อยากจะเอาชนะเหมือนกันนะฮะเราชนะครั้งนี้ขอร้องอย่างเหมือนเป็นดินที่แล้วนะครับพ่อแม่ผมอยากติดคุกครับผมไม่อยากติดคุกบอกพ่อเย็นหน่อยครับพี่ยืมหน่อยนะโอ้โหพ่อเอาห้องเย็นต่อเดี๋ยวไปดูในเรื่องนะว่าครับสรุปจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะเอาล่ะมาที่น้องใหม่ของเราบ้างดีกว่านะฮะไทเกอร์ก็นี่ก็ถือเป็นน้องใหม่ที่แอบผ่านการแสดงมาบ้างเล็กน้อยนะฮะเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้ก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นครับผมที่ได้มารับบทก้อนสิทธิ์ครับก็อีกอย่างนึงก็คือมีเขาเรียกว่าสปอยล์บอกนิดนึงคือแบบเชฟเนี่ยที่มาสอนพวกเราตอนเวิร์กช็อปเนี่ยก็แอบชมมาพวกเราแบบทำอาหารได้สวยมากนี่ไม่นึกว่าแบบไม่เคยทำมาก่อนอะไรอย่างนี้แต่รสชาติเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะหน้าตาสวยก่อนหน้าตาสวยก่อนรสชาติไม่การันตีเดี๋ยวไปดูกันนะฮะเป็นยังไงมาถึงอีกคนนึงคนนี้ไม่เคยผ่านการแสดงเลยเรื่องนี้เรื่องแรกครับพวกเราน้องอ้นครับใช่ครับเรื่องนี้ก็เป็น
ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นมากๆแต่ว่าก็จะทำให้เต็มที่ครับฝากติดตามอ้นด้วยนะคะใหม่อ้อนเก่งใหม่อ้อนเก่งนะเสียงอ้อนอ้อนมากผู้หญิงคนเดียวในเรื่องครับพวกเราหนักใจไหมเนี่ยเตเล่หนักใจมากรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นเรื่องแรกที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆทุกคนด้วยค่ะแล้วหนูก็เป็นผู้หญิงคนเดียวในกองนี้ด้วยอ่ะหนูก็เลยรู้สึกสวยที่สุดในกองหนักใจไหมเวลาที่ได้เล่นกับผู้ชายเยอะๆแบบนี้เราเป็นคนเดียวอย่างเงี้ยคือเราจะไปทางไหนยังไงเราทำตัวถูกไหมเอาจริงตอนแรกก็เกรงๆค่ะแต่พี่ๆก็สนุกแบบว่าทำให้หนูรู้สึกไม่เกรงมากเท่าไหร่พอจะเข้ากับพี่ๆได้แล้วเนาะโอเคพี่ชอบพี่เอสครับได้เห็นน้องๆกันแบบอยู่ด้วยกันแบบนี้แล้วมีอะไรจะฝากถึงเรื่องนี้ด้วยไหมครับก็รักนี้ไม่มีถั่วฝักยาวนะก็เป็นซีรีส์บอยเลิฟเรื่องที่2ของเชนออริจินอลนะครับก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าเราเป็นผู้ผลิตซีรีส์วายหน้าใหม่เนาะเพิ่งเข้าสู่วงการครับแต่ว่า1ปีที่ผ่านมาเราแบบเราได้เรียนรู้อะไรแบบจากสาววายของเราแบบเต็มไปหมดเลยครับว่าเขาชอบอะไรใช่มั้ยป๋าก็เลยป๋าเริ่มจับต่อมสาววายได้แล้วนี่เลยว่ะเลยว่ะทีเซอร์เมื่อกี้ถูกใจไหมซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีแบบผมว่ามันมีความน่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับการทำอาหารเนาะแล้วก็จริงๆแล้วเมนูผัดกะเพราครับมันเป็นเมนูผมว่าเป็นเมนูหลักของคนไทยเป็นหนึ่งในเมนูหลักของคนไทยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็เมนูนี้ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศเราด้วยนะครับก็หวังว่าซีรีส์เรื่องนี้จะได้แบบถ่ายทอดเมนูนี้ออกไปนะครับรวมไปถึงความสนุกสนานนะครับของเรื่องราวในร้านอาหารร้านนี้ซึ่งแน่นอนครับการทำอาหารเนี่ยมันต้องเผ็ดเนาะผัดกะเพราเลิฟซีเราก็เผ็ดครับแล้วก็รสชาติจะกลมกล่อมเพราะว่านัวกันทั้งเรื่องครับอุ้ยเพราะฉะนั้นฝากติดตามแล้วกันนะครับสำหรับรักนี้ไม่มีถั่วฝักยาวด้วยนะครับขอบคุณมากครับปรบมือได้ครับปรบมือได้ครับพี่ช็อตบ้างครับค่ะคือพี่เอสเขาฝากรักนี้มีถั่วฝักยาวไปแล้วเนาะพี่ฝากต่อจากนั้นละกันเฮ้ยอะไรอ่ะก็คือบรรดาแฟนๆทั้งหลายเนาะเขาก็แบบส่งอะไรกันเข้ามาเยอะมากอยากดูนั่นอยากดูนี่อยากได้นู่นอยากได้นี่เนี่ยแล้วตอนที่เรากลับมาจากฮ่องกงเราก็บอกว่าจะแถลงข่าววันนี้เขาก็ตื่นเต้นกันอย่างอู้เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ใช่ไหมคะเป็นเซอร์ไพรส์ใช่ไหมลูกพี่ก็เลยจะบอกว่าเรายังมีเซอร์ไพรส์อีกมากมายเดี๋ยวพี่อีกที่เราจะออกมาเซอร์ไพรส์กันแบบรัวๆเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ด้วยแหละเอ๊ะหรือว่าเหล่าพี่ๆที่นั่งอยู่ตรงนี้ว้าวพี่ที่นั่งอยู่ตรงนี้มีอะไรก็คิดดูดิพี่แบ๊ดมี12คนอยู่บนเวทีตอนนี้เท่าไหร่คะ6เหลืออีก6อยู่ข้างล่างมาเป็นกำลังใจ6เราจะปล่อยให้พวก6คนนี้มันเหงาเหรอพี่แบ๊ดจะต้องมีอีกหลากหลายนะพวกเรานะแต่จะเป็นอะไรรอติดตามกันต่อไปนะคะถ้าได้นะคะขอเวลาที่ทำงานบ้างนะคะไม่ไหวแล้วทำไม่ทันรอได้ไหมรอได้ไหมได้ไม่ได้ได้ส่งเสียงมาแล้วรับรองได้มีความสนุกสนานต่อเนื่องกันแน่ๆนะครับเอาล่ะตอนนี้นะฮะเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับการแถลงข่าวแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับเป็นเรื่องที่2นะครับที่เป็นบอยเลิฟนะครับก็จะได้เห็นกันในเร็ววันนี้นะครับซึ่งก็ขาดไม่ได้ครับต้องมีผู้สนับสนุนที่ใจดีด้วยนะครับซึ่งวันนี้ทางพี่ช็อตแล้วก็พี่เอสเองนะครับก็จะขอมอบช่อดอกไม้นะครับเพื่อเป็นการขอบคุณนะครับ